ท้องจะไม่ปล่อยให้ท้องหิวหรือกระเพาะว่างนะคะในเมื่อถึงเวลากินแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำย่อยมันจะออกไปกัดกระเพาะค่ะฉะนั้นป้าน้องก็ไม่ปล่อยให้หิวมันมีกล้วยหรือผลไม้เนี่ยป้าน้องก็จะมากินผลไม้ก่อนค่ะนี่ค่ะมันมีกล้วยเล็บมือนางเก็บเมื่อวานก็มากินผลไม้ก่อนแล้วเมื่อกี้ป้าน้องกินเชอร์รี่กะนมเข้าไปแล้วค่ะนะคะป้าน้องก็จะมากินกล้วยเล็บมือนางสุกก่อนนะคะลงสวนเพลินนะคะเด็กเขาไม่อยู่เลยไม่มีคนไม่ได้หุงข้าวไว้ด้วยลืมค่ะนึกว่าเด็กเขาอยู่เขาจะหุงไว้ค่ะป้าน้องแก้ปัญหาได้ยังไงรู้ไหมคะเพราะนี่ก็สายแล้วค่ะเกือบป้าน้องก็เพิ่งไปหุงข้าวมันก็สุกช้าป้าน้องก็ลงมาที่สวนเลยนะคะนี่คือต้นผักแม็กคะน้าแม็กซิกันหรือผงชูรสค่ะนะคะป้าน้องก็มาตัดที่นี่เขาจะได้ไม่สูงแล้วจะได้แตกยอดนะคะเราไม่ตัดเขาก็ไม่แตกยอดต้นพันธุ์อันนี้ป้าน้องได้มาจากช่างหัวมันของในหลวงร.9ค่ะซื้อมา2ต้นตอนนี้เยอะแยะเลยค่ะตัดมากองเบลอเลยตัดให้เขาสั้นๆยาวๆนะคะอย่าให้เขาเท่ากันมันจะได้ดูสวยและนี่ค่ะก็ได้ส่วนที่กินได้ไม่มากนะคะส่วนที่กินได้ก็ไม่มากเดี๋ยวเอาไปล้างค่ะแล้วป้าน้องจะผัดไฟแรงนิดนึงค่ะให้เขาเดือดเร็วๆหมูกับถั่วเราไม่ได้เตรียมออกมาเราก็เอาน้ำใส่กระทะแอมเวย์เขาจะร้อนเร็วนะคะแล้วประหยัดไฟแล้วก็ใส่ได้เยอะนะคะแล้วก็มาอุ่นประมาณสัก4นาทีค่ะพอเขาละลายนะคะแล้วก็เตรียมใส่หม้อนะคะแล้วใส่เกลือไปหยิบมือหนึ่งไว้ลวกผักชะยาเราลอกเอาเปลือกตรงคนๆก็แค่2นาทีนะคะพอสุกแล้วก็มาน็อกน้ำแข็งไว้น้ำแข็งไว้นะคะสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยตักขึ้นเตรียมผัดล้างน้ำแล้วก็ลวกนิดหนึ่งนะคะอย่าไปลวกนานนะคะเดี๋ยวเขาจะเปื่อยก็เอามาเกลือตะแกรงไว้แล้วเอาน้ำเย็นราดค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันมากอกไปหน่อยเพื่อไม่ให้เขาติดกันอะไรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ป้าน้องต้องการเพิ่มน้ำมันดีค่ะก็เลยใช้น้ำมันมากอกน้ำมันงาเพื่อให้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะหัวนะคะทุบแล้วก็เอามีดนะคะสับนิดหน่อยเปลือกไม่ต้องเอาออกหมดนะคะเขาจะหอมและอร่อยที่เปลือกค่ะเอาไปล้างก่อนนะคะลืมบอกไปเขาจะมีเชื้อราค่ะเอาไปล้างแล้วก็แช่ไว้ค่ะป้าน้องจะมีกระดานเอ้ยแผ่นเหล็กสีดำค่ะตามประดาป้าน้องจะมีแผ่นเหล็กสีดำเวลารีบด่วนก็เอาพวกเนื้อสัตว์ที่แช่แข็งไว้มาละลายแต่เขาต้องใช้ระยะเวลานะคะมันรีบด่วนจริงๆก็เอาไปนึ่งค่ะน้ำเย็นไว้แล้วป้าน้องก็เอาน้ำมันหอยราดค่ะแล้วคลุกให้ทั่วเกี่ยวกระเทียมพอหอมนะคะอย่าให้ไหม้นะคะไฟปานกลางนะคะแล้วก็เอาพริกลงผัดค่ะเพิ่มสีสันนะคะเอาเนื้อหมูเนี่ยค่ะลงผัดหมูลงผัดนะคะแล้วก็ใส่ซอสลงไปครึ่งหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะคะก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยซอสปรุงรสค่ะใส่ไปครึ่งก่อนนะคะเร่งไฟแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวจันทร์ผัดซีอิ๊วยอดผักชัยยาหรือคะน้าอินโดจีนค่ะนะคะก็ใส่พริกป่นโรยหน้าหน่อยนะคะบางคนเขาจะบีบมะนาวแล้วแต่หรือใส่น้ำตาลแต่ป้าน้องไม่ค่อยใส่นะคะน้ำตาลมากินกันนะคะมากินผัดคะน้าก๋วยเตี๋ยวจันทร์กับยอดผักคะน้าชัยยานะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเพิ่มสีสันรสชาติค่ะและเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของป้าน้องค่ะ